คิดชวนคุยนิดนึงโอเค1 2ยิ้มเยอะค่ะ1 2สวยมากครับ1 2 3ค่ะเดี๋ยวคุยกันดีกว่านะคะเอาล่ะค่ะกลับเข้าสู่ช่วงคิดชวนคุยค่ะค่ะที่พี่เมื่อนเห็นเราทำท่าแบบนี้นะคะก็เพราะว่าเรากำลังเรียนว่ายน้ำอยู่ค่ะไม่ใช่หว่าเราเนี่ยกำลังถ่ายรูปกันอยู่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราเลยค่ะพี่สันติพงษ์จูเจริญค่ะหรือพี่ป๊อปของเรานั่นเองนะคะค่ะสวัสดีค่ะเชิญนะคะเชิญค่ะทางนี้ก่อนนะคะค่ะอย่างนี้เห็นอยู่2ด้านนี้นะคะนั่นก็คือเป็นอุปกรณ์ในการถ่ายภาพเองนะคะไฟแฟลชแล้วก็กล้องให้หน้าสว่างขึ้นหรือเปล่าใช่เวลาถ่ายในที่มืดๆในที่ในสตูอย่างเงี้ยเราช่วยได้ครับค่ะงั้นเดี๋ยวยี่หว่าขออนุญาตเรียกว่าพี่ป๊อปเลยนะคะพี่ป๊อปคะยี่หว่าถามหน่อยสิคะว่าการที่เราจะเป็นช่างภาพที่ดีและเก่งอะค่ะจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างอะคะเราต้องรักการถ่ายภาพรักศิลปะแล้วก็ดูรูปเยอะก่อนเลยอันดับแรกชอบรูปชอบถ่ายรูปชอบดูรูปก็จะเป็นช่างภาพที่ดีได้ครึ่งหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็ต้องมีการฝึกฝนด้วยใช่หลังจากนั้นก็ฝึกฝนความสามารถใช่ไหมคะเราฝึกฝนฮะพอเราฝึกฝนถ่ายรูปเยอะๆเราถ่ายหลายๆรูปเดี๋ยวก็จะชำนาญขึ้นแล้วก็เราจะได้รูปที่ดีขึ้นเราจะรู้ข้อผิดพลาดของตัวเองต้องฝึกฝนแล้วมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างคะพอเวลาเรารู้แบบว่าเราเนี่ยผิดพลาดตรงไหนอะไรเงี้ยวิธีง่ายๆเลยครับเราถ่ายปุ๊บเราก็ดูกับเพื่อนสมมติว่าพี่หวากับนับทองถ่ายรูปกันเอามาดูแล้วเราดูรูปกันรูปสวยสวยยังไงไม่สวยยังไงไปดูด้วยกันเองเสร็จดูกับพี่หรือว่ารุ่นพี่อย่างเงี้ยมาดูกับพี่ป๊อปก็ได้ให้พี่ป๊อปดูคะรูปนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็จะแนะนำมันมีการจัดองค์ประกอบมีเรื่องแสงสอนกันได้ต้องค่ะก็คือว่าต้องรู้หลักก่อนใช่หลักนิดหน่อยเองครับค่ะแล้วคนที่สามารถจะเป็นคนที่สามารถถ่ายภาพอะค่ะจะเป็นใครได้บ้างอะคะเป็นใครก็ได้ตอนนี้คือเป็นใครก็ได้ที่รักศิลปะหนูชอบศิลปะหนูก็มีอุปกรณ์มีโทรศัพท์มีกล้องก็ถ่ายได้ละแต่ว่าคนที่จะเป็นช่างภาพได้ต้องฝึกฝนแล้วก็ทำบ่อยๆค่ะต้องทำบ่อยๆค่ะแล้วเห็นว่ายูอ่ะมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องถ่ายภาพที่จะถามพี่ป๊อปใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ป๊อปคะการถ่ายภาพคนไทยหรือคนต่างชาติอะค่ะพี่ป๊อปชอบถ่ายคนไหนมากกว่ากันนะจริงๆฝรั่งต่างชาติถ่ายง่ายกว่าเพราะว่าลักษณะของเขาเนี่ยผิวพรรณผมสีทองตาสีฟ้าเราไม่ค่อยเห็นไงพอเราถ่ายปุ๊บคนเห็นรูปดูแล้วสวยดูแล้วชอบแต่ถ้าถ่ายคนไทยสิ่งที่ดีกว่าคือเราสื่อสารกับเขาง่ายคนไทยด้วยกันพูดภาษาไทยเหมือนกันใช่พูดเรื่องใช่เหมือนแบบเหมือนงานอย่างเงี้ยที่ถ่ายในหนังสืออย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยถ่ายณเดชน์ง่ายๆเลยเป็นคนไทยแต่ว่าก็คือจะถ่ายยากกว่าด้วยสีผมหรืออะไรแต่ณเดชน์ก็ง่ายเพราะเขาเป็นดาราแล้วไงก็เป็นดาราละง่ายๆโอ้โหงานแบบนี้โอ้โหเป็นแบบฝีมือของคนป๊อปเลยใช่ไหมคะเลยนะคะโอ้โหเซเว่นทีถ่ายภาพสวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเหมือนอาชีพมากๆเลยอะค่ะค่ะพี่ป๊อปคะถ้าเกิดว่าเราสองคนนะคะอยากจะเป็นคนที่จะถ่ายเป็นแบบนี้ค่ะที่อยู่แบบแสดงค่ะแล้วพอจะมีหน่วยการไหมอะได้ค่ะตะกี้ถ่ายกันน่ารักจะตายสวยสวยเลยคนก็สวยยิ่งถ่ายแล้วยิ่งสวยเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าคนผิวดำๆอย่างคนใส่แว่นอย่างเงี้ยค่ะจะทำยังไงถึงจะถ่ายขึ้นมาแล้วให้สวยๆอะคะนี่เราง่ายครับเราใช้ไฟก็ได้ใช้เทคนิคในกล้องก็ได้ขาวจั๊วเลยแล้วถ้าสมมติว่าคนที่ไม่สวยแต่ว่าขาวเงี้ยค่ะทำไม่สวยได้ไหมอะคะได้โดยเราจะมีทีมที่ทำงานด้วยกันอย่างเช่นสไตลิสต์ช่างแต่งหน้าทำผมก็คือว่าจะแบ่งงานกันใช่ก็จะทำจะเป็นทีมไงฮะมีสไตลิสต์ก็จะดูเรื่องเสื้อผ้าแต่งหน้าทำผมเขาก็จะดูว่าใส่ชุดอะไรถึงจะเหมาะทรงผมไหนถึงจะเหมาะกับน้องสวยสวยเลยแล้วในการถ่ายภาพอะค่ะจะต้องแบ่งยังไงบ้างอะคะอย่างเช่น
อย่างเช่นเราจะต้องแบ่งงานยังไงว่าเราจะต้องทำแบบนี้เราจะต้องทำแบบนี้ต้องแบ่งเวลาอ๋ออันดับแรกเลยครับมันก็จะมีคนที่คิดว่าเราจะต้องถ่ายอะไรอย่างเช่นถ่ายแฟชั่นปกอย่างเงี้ยมีทั้งหมดกี่รูปเราถ่าย8รูป8ชุดเสื้อผ้าเตรียมมาในแบบเป็นใครนางแบบเป็นใครก็จะมีทีมสไตลิสต์ทำแต่งหน้าทำแล้วก็พอเราถ่ายเสร็จก็จะมีทีมที่ทำรีทัชทำให้ภาพสวยขึ้นเป็นทีมงานทั้งหมดอาจจะใช้คนสัก 7-8 คนเราก็ได้รูปที่ดีออกมาละแล้วอย่างเงี้ยค่ะพี่ป๊อปจะถ่ายเฉพาะหน้าปกหรือว่าถ่ายข้างในด้วยมีข้างในด้วยครับมีแฟชั่นมีบิวตี้ใช่มีหลายอันมีหลายอันมีหลายอันเลยแล้วในแต่ละสถานที่ค่ะอันนี้นี่ชุดมีไปถ่ายที่ไหนบ้างคะทั่วเลยครับในทั้งในประเทศต่างประเทศมีหมดเลยมีต่างประเทศด้วยนะคะใช่ค่ะมีต่างประเทศแล้วตอนนี้พี่ป๊อปมีผลงานอะไรบ้างอะคะในที่ถ่ายอยู่ประจำก็จะมี Men Health Women Health 17คร่าวๆก็แล้วก็ OK Magazine ประมาณนี้ฮะประมาณนี้แล้วการถ่ายภาพ Indoor Outdoor เนี่ยมันต่างกันยังไงอะคะต่างกันตรงเรื่องการใช้แสงถ้าเรา Outdoor เนี่ยคือส่วนมากเราก็จะใช้แสงจากแสงธรรมชาติแสงธรรมชาติมันเหมือนง่ายแต่เราต้องอยู่กับธรรมชาติใช้อุปกรณ์ร่วมกับแสงธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการควบคุมแสงในห้องเราก็ใช้อุปกรณ์อย่างเงี้ยใช้ไฟอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างง่ายๆก็คืออินดอร์เนี่ยจะใช้แสงมากกว่าหรือเปล่าคะใช้เทคนิคหรือใช้อุปกรณ์มากกว่าแล้วการถ่ายภาพค่ะจะยากหรือจะง่ายขึ้นอยู่กับคนที่เราถ่ายด้วยหรือเปล่าอะคะปัจจัยหลายอย่างครับคนด้วยคนก็มีผลเยอะถ้าคนที่เราถ่ายเนี้ยเขาไม่ใช่นางแบบอาชีพไม่ใช่ในแบบอาชีพช่างภาพก็จะมีอิทธิพลกับเนี่ยแบบเยอะขึ้นเราต้องสอนเราต้องบอกเขาว่าแบบนี้นะโพสต์อย่างนี้นะแต่อย่างสองคนนี้สบายเลยอาชีพเลยเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วแบบคนที่เขายังไม่เคยถ่ายภาพแต่ว่าหน้าตาเขาก็โอเคนะคะอย่างเงี้ยเราถ่ายเขาแล้วถ้าสมมติเขายังไม่รู้หลักอะไรเลยอย่างนี้มีวิธีบอกเขายังไงบ้างล่ะคะมีวิธีคือเราก็ต้องดูเราเป็นช่างภาพใช่ไหมเราก็ต้องดูแนะนำเขาว่ายิ้มแล้วสวยกว่ายืนยังไงเขาตัวอ้วนสมมติตัวอ้วนแบบพี่ป๊อปเงี้ยเขาจะยืนกอดอกงี้ก็ยิ่งตัวอ้วนนี่ก็ไม่ได้ก็ต้องเราก็ต้องบอกให้เขายืนในสรีระที่สวยงามยิ้มแล้วตอนนี้โครงการถ่ายภาพของพี่ป๊อปอะค่ะเป็นยังไงบ้างอะคะมีโครงการใหม่ครับเป็นโครงการที่ทำใน Facebook เป็นแฟนเพจชื่อโครงการชื่อหนึ่งในดวงใจ The King in My Heart ก็คือพี่ป๊อปจะไปถ่ายรูปคนไทยนี่แหละที่รักในหลวงกับรูปภาพของในหลวงซึ่งเราจะไปถ่ายทุกที่เลยเพื่อที่จะได้บอกรักกันบอกรักพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินของเราว่าคนไทยรักนะอ๋อเหมือนในหน้าจอนี้ใช่ไหมคะเหมือนในรูปทุกคนเราจะสังเกตว่าเราไปทุกที่เนี่ย คนไทยจะอยู่กับพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงเนี่ยตลอดเวลามีทุกที่เลยฮะที่ไปมาทั่วประเทศค่ะแล้วรูปถ่ายของโครงการที่พี่ป๊อปว่ามาค่ะแล้วเราตั้งไว้ทั้งหมดกี่รูปเหรอคะตั้งไว้ทั้งหมดกี่รูปมันตั้งไว้ทั้งหมด60กว่าล้านรูปแต่คงถ่ายเองทั้งหมดไม่ได้คงต้องชวนเนี้ยพวกเราทุกคนคนไทยเนี่ยช่วยกันถ่ายแล้วก็ส่งเงินเข้ามาเพื่อที่จะบอกรักพระเจ้าอยู่หัวช่วยกันค่ะแล้วพี่ป๊อปเนี่ยค่ะทำงานตรงนี้แล้วเคยเจออุปสรรคอะไรบ้างไหมคะงานโครงการนี้ใช่ไหมครับค่ะเรื่องของการเดินทางมากกว่ามันระยะเวลาการเดินทางมันไกลบางทีเราก็ต้องไปคุยกับเขาใช้เวลาบ้านหนึ่งเนี่ยเราอาจจะคุยชั่วโมงหนึ่งเล่าให้เขาฟังว่าเราทำอะไรครึ่งชั่วโมงบางทีนั่งคุยนั่งเล่นหัวเราะกันร้องเพลงกันก็มีหลังจากที่เราคุยกันแล้วก็สนุกอุปสรรคมีน้อยครับน้อยมากคือเรื่องการเดินทางเท่านั้นเองเพราะมันไกลไงประเทศไทยมันใหญ่ค่ะแล้วรูปที่พี่ป๊อปถ่ายอะค่ะจะเอาไปลงที่ไหนบ้างคะนอกจากในนิตยสารแล้วอะค่ะหมายถึงโครงการใช่ไหมครับค่ะก็คือหลักๆเลยอยู่ใน Facebookที่บอกหนึ่งในดวงใจ The King in My Heart แล้วก็ใน Instagram Instagram เนี้ยมันชื่อ The King in My Heart เหมือนกันเฉพาะภาษาอังกฤษอย่างเดียวเข้าไปดูได้แล้วก็ส่งรูปมาได้ก็คือว่าถ่ายรูปแล้วก็สามารถส่งมาใช่ส่งเข้ามาเลยครับแล้วเดี๋ยวเราลงให้โครงการนี้ค่ะจะทำถึงเมื่อไหร่อะคะทำไปเรื่อย
ทำไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆเลยใช่ทำไปเรื่อยๆมันถ้ารูปเป็นหมื่นรูปยังถ่ายกันตั้งหลายวันน่ะนี่เราจะช่วยกันทำให้มันเยอะๆใช่ไหมพี่ป๊อปคะแล้วมันมีอะไรโดนใจนะคะถึงทำให้พี่ป๊อปอะค่ะสร้างโครงการนี้ขึ้นมาค่ะความรักครับและศรัทธาในพระเจ้าอยู่หัวพี่ป๊อปทำด้วยความตั้งใจและจิตใจของพี่ป๊อปเองเลยนะคะก็ดีมากๆเลยค่ะแล้วมันทับใจอะไรอะคะที่ทำให้พี่ป๊อปอะค่ะมารักการถ่ายรูปอย่างเงี้ยค่ะจากพ่อครับพ่อชอบถ่ายรูปแล้วก็ให้กล้องมาตัวหนึ่งตอนเรียนอนุบาลหรือป.1ไม่รู้ยังใช้อยู่เลยนะทุกวันนี้ลืมเอามาก็ได้กล้องตัวนี้แล้วก็ใช้กล้องตัวนี้ถ่ายรูปมาตลอดเลยค่ะแล้วสำหรับคนที่สนใจอะค่ะจะติดตามโครงการดีๆแบบนี้สามารถติดตามได้ที่ไหนอะคะFacebook ครับ The King in My Heart ค่ะก็หนึ่งในดวงใจ The King in My Heart ค่ะนะคะก็อยากจะให้พี่ป๊อปค่ะฝากอะไรถึงคนที่รักการถ่ายภาพค่ะไม่มีอะไรฝากมากคือถ้าเรารักที่จะทำอะไรทำมันค่ะแล้วทุกอย่างจะดีเองคือชอบแต่ว่าไม่อยากคือชอบแต่ว่าทำไม่เก่งทำไม่ค่อยได้แต่ว่าเราก็ต้องฝึกฝนใช่ค่ะต้องฝึกฝนนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราเนี่ยก็ต้องขอบคุณพี่ป๊อปมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะให้ความรู้กับเราเยอะแยะเลยนะคะนับใช่แล้วล่ะค่ะค่ะนะคะและสำหรับใครนะคะที่สนใจในโครงการถ่ายภาพ The King in My Heart นะคะก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะนะคะค่ะช่วงหน้านะคะเป็นช่วง Kiss Variety เราก็มีดีให้โชว์มาฝากเพื่อนๆค่ะถ้าไม่ว่าอยากจะรู้ว่าเราจะมีความสามารถอะไรมาโชว์นะคะห้ามพลาดช่วงหน้าค่ะค่ะพบกับเราช่วงหน้านะคะGangnam Style